ี้ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมมาหน้าร้อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาสครับหน้ากันด้วยอันนี้มันเป็นที่สครับหน้าออร์แกนิกอะเพิ่งแกะเมื่อกี้อันนี้พี่แอ้เขาเอามาให้ลองใช้ดูนะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรออร์แกนิกกินเหมือนข้าวโอ๊ตเอ๊ะเหมือนอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวนะมันกลิ่นมันแบบธัญพืชอ่ะมาลองสครับกันเลยเนาะก็เดี๋ยวลองเทก่อนพี่แอ้เขาบอกว่าเขาซื้อที่เป็นโหลๆเลยเขาก็เลยส่งมาให้เราลองใช้ดูนี่ประมาณนี้ใส่น้ำแป๊บนึงวนๆให้น้ำน่าจะเป็นแบบนี้มั้งอันนี้มันใช้แบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็สักขะกันเลยกินเหมือนหญ้าเลยอ่ะเหมือนแบบมันเป็นธัญพืชอ่ะเคยตอนเด็กๆเคยเล่นขายของมั้งอ่ะแล้วเอาแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเล่นขายของแค่มาตอนเด็กๆอ่ะแล้วเราก็เอาพวกใบไม้อ่ะมาตำอ่ะมาตำรวมกันมันจะมีกลิ่นน้ำผักอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ยาพูดผิดเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะแต่ว่ามันนิ่มนะตัวเม็ดเนี่ยมันนิ่มนะนิ่มแบบไม่บาดหน้าเราก็มาดูกันว่าสูตรออร์แกนิกมันเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วก็คัดแล้วก็วนไปวนพี่แอร์เขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรธรรมชาตินะเขาก็ไปแชร์สูตรมาร์กเต้าหู้อ่ะโมริตะใช่ไหมเดี๋ยวไว้แพลวจะมาลองทำดูบ้างแล้วจะมาทำโชว์แต่ยังไม่ได้มีเวลาไปหาซื้อเม็ดถั่วเหลืองวนไปนี่สักพักนึงแล้วแหละมั้งเนี่ยแล้วมันก็จะร่วงลงเราก็พยายามเอาตัวเม็ดเนี่ยมาสครับบนหน้าเราไปพูดมาเข้าปากแล้วเนี่ยเวลาพาสครับหน้าพาจะเน้นตรงเนี่ยข้างจมูกก็ตรงนี้เพราะว่าเราเป็นสิวตรงนี้เยอะเนี่ยมันจะเริ่มแห้งไปแห้งแล้วมันก็จะร่วงลงมาเนี่ยอยู่ที่นี้ปาดไปไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใช้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราใช้ผิดไม่รู้นะ